มือนจริงน้องอาคินลูกชายเนยโชติกากับนักร้องดังเกาหลีคนนี้แม่เนยโชติกาปล่อยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูน้องอาคินลูกชายลงไอจีล่าสุดทำเอาแฟนจับไปเทียบความคล้ายกับนักร้องไอดอลคนดังเกาหลีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายหน้าสวยเนยโชติกากับสามีอามจันทร์สิริที่ตอนนี้ขึ้นเท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลูกทั้งสองคนทั้งน้องอคินและน้องละลินยังฉายเวลความสวยหล่อน่ารักน่าเอ็นดูจนทำเอาพี่ๆแฟนใจละลายไปตามๆกันเลยโดยเฉพาะน้องอคินหนุ่มน้อยวัย2 ขวบที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มฉายเวลความเป็นโอป้าตัวจิ๋วซึ่งน้องอคินนั้นยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆข้างงานนี้มีชาวเน็ตหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาของน้องอคินนั้นมีความคล้ายกับจินยองจีโอที7มากๆเลยคุณอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวนักแสดงสาวดาวโอเกะณภัสสรสิมเสถียรโพสต์ข้อความลงไอจีแซดดาวส์มีข้อความว่าขอรีวิวคางซ้ำแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10 นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1อ่านข่าวดาวโอเกะเปิดตัวแกงส้มคนพิเศษรักษาความรู้สึกแฟนคลับงดลงรูปคู่โทรทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากมากนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love KAA แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเขาคือแมวยักษ์ครับ555,555 เป็นการบรรยายถึงความรู้สึกที่แกงส้มแฟนหนุ่มเอาใจใส่ดูแลแม้ยามลำบากต้องกักตัวก็ยังเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาส่งให้เอมมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอมมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอมมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านกรีดสนั่นลั่นเฟซบุ๊กอีกแล้วสำหรับสาวเซ็กซี่เอมมี่แม็กซิมที่ล่าสุด24 มกราคม 64เจ้าตัวโพสเฟซบุ๊กเอมมี่อมรวรรณประกาศเป็นข้อความว่า10 ล้านเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นข่าวดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เอมมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านทำไมต้องทำเพื่อหนูขนาดนี้ทำไมต้องให้หนูขนาดนี้ทำไมต้องทุ่มเทกับหนูขนาดนี้ทำไมถึงรักและเอ็นดูหนูขนาดนี้เอมมี่สัญญาว่าจะตั้งใจและทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับยามาเอนเตอร์เทนเมนต์อ่านข่าวเอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3 เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงเอมมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านแม่นาคพระโขนงต้องปังแม่นาคพระโขนงต้องอยู่ในใจคนทั้งโลกแม่นาคพระโขนงจงเจริญเอมมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านขอบพระคุณที่เป็นทุกอย่างให้หนูนะคะพี่เดคนดีรักที่สุดแล้วงับไม่พูดเยอะมองหน้าก็รู้ว่าเราจะยังไงต่อเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวอ
โอลิเวียโรดริโกโด่งดังข้ามคืนคอลัมน์บันเทิงต่างประเทศโอลิเวียโรดริโกโด่งดังข้ามคืนสาวน้อยวัยเพียง17ปีโอลิเวียโรดริโกโด่งดังข้ามคืนเมื่อซิงเกิลแรกของเธอ Driver Licenseประสบความสำเร็จอย่างสูงเดบิวต์ด้วยตำแหน่งแชมป์ในตารางจัดอันดับซิงเกิลฮิตบิลบอร์ดฮอต100รวมทั้งในชาร์ตจัดอันดับเพลงอื่นๆทั่วโลกทั้งแคนาดาอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆแถมเหล่าคนบันเทิงตัวท็อปอาทิเทเลอร์สวิฟต์เบลลี่บีเบอร์ยังกล่าวชื่นชมโรดริโกให้สัมภาษณ์ว่าตอนแต่งเพลงนี้ฉันได้ผ่านเรื่องราวความเสียใจซึ่งทำให้ฉันสับสนอย่างมากมันมีหลากหลายแง่มุมซึ่งการจับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาไว้ในเพลงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายและชัดเจนขึ้นและสุดท้ายฉันก็คิดว่านั่นเป็นจุดประสงค์ทั้งหมดของคนแต่งเพลงฉันนั่งอยู่กับเปียโนในห้องนอนแล้วก็เขียนเพลงที่เศร้ามากๆขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกความปังของเพลงนี้นอกจากท่วงทำนองและเนื้อหาอกหักช้ำรักที่อาจโดนใจใครหลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องรักสามเศร้าระหว่างโรดริโก้กับหนุ่มโจชัวบัสเซตและสาวรุ่นพี่ซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์นักแสดงร่วมช่องดิสนีย์ก็มีส่วนทำให้ผู้คนอินตามไปด้วยสำหรับท็อป10ในบิลบอร์ดฮอต100มีดังนี้แบทอัศดาจูงมือแป้งออนจิราสุดโรแมนติกเที่ยวป่าบรรยากาศดีมีความแฟนแบทอัศดาจูงมือแป้งออนจิราสุดโรแมนติกเป็นโมเมนต์น่ารักรักที่เห็นแล้วอดจิ้นไม่ได้เมื่อหนุ่มแบทอัศดาเผยภาพคู่แป้งออนจิราแบบสุดสวีทจับมือกันเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและบรรยากาศสุดโรแมนติกมีดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูเป็นฉากหลังงานนี้ต้องบอกเลยว่าภาพดังกล่าวของแบทอัศดาและแป้งออนจิรานั้นให้ความรู้สึกอย่างกับเป็นแฟนกันมีความหวานละมุนอ้วนอยู่ในภาพไม่น้อยแถมยังมีโมเมนต์ที่หนุ่มแชร์ภาพสวยๆของสาวแป้งลงไอจีไว้อีกด้วยทั้งนี้เมื่อตามไปส่องในไอจีของทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าทริปนี้จะเป็นการไปเที่ยวพร้อมถ่ายรายการ Thailander ซึ่งสาวแป้งเป็นพิธีกรนั่นเองเพราะมีภาพที่แท็กหาอีกหนึ่งพิธีกรอย่างจอนทรงสอนและมีภาพที่แท็กรายการด้วยนั่นเองก็ติดตลกเกินเอ๋ระวังศอกแตกคอมเมนต์บอกอนุภาพถึงขั้นระเบิดได้ป่อติดตลกเกินเอ๋ระวังศอกแตกคอมเมนต์บอกอนุภาพถึงขั้นระเบิดได้ป่อติดตลกเกินเอ๋ระวังศอกแตกทะลึงตึงตังตามประสาคนตลกคนสนุกสนานมีอารมณ์ขันสำหรับพระเอกคมเข้มป๋อณัฐวุฒิที่โพสต์รูปคู่ภรรยาเอ๋พรทิพย์ลงไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิพร้อมกับมีข้อความชวนหัวเราะว่ารู้นะว่ารักกอดเขาพี่ขนาดนั้นแต่ระวังศอกแตกนะเพราะจุดที่ศอกวางน้ำมันอันตรายร้ายแรงมากกดไว้บ้างก็ดีงานนี้ขนาดภรรยายังเข้ามาคอมเมนต์โอยเยยเรียกได้ว่าสร้างขสามสนุกสนานและอารมณ์ขันให้กับแฟนที่ติดตามไอจีอ่านข่าวป๋อณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวส่วนในคอมเมนต์จากแฟนๆคนอื่นๆก็มีเข้ามาแซวบ้างเช่นกัน 55,555 พี่ป๋อเป็นคนตลกจากที่ซึ้งหนูขำกักเลยโป้ยปวดหัวแทนคุณเอ๋อนุภาพถึงขั้นระเบิดได้เป็นต้น